รับสู่แคปตัสคุณพระนะครับวันนี้ก็จะมากราฟให้ดูแล้วตามคอมเมนต์ตามคำเรียกร้องนะครับมีบางท่านบอกให้ผมกราฟแอสโตนะครับวันนี้ผมจะลองกราฟแอสโตให้ดูแอสโตที่จะมากราฟนะครับก็จะเป็นตัวนี้ไม้เมล็ดนะครับผมจะเอาไม้เมล็ดมากราฟเขาก็เหมือนจะออก V แต่ผมไม่รู้จะออก V หรือเปล่านะครับก็จะมาลองกราฟดูนะครับวิธีการใช้ตอนะครับผมเคยบอกไปแล้วว่าตอเนี่ยเราใช้ตอถ้าเป็นตออ่อนเนี่ยอย่างผมใช้ตอนนี้จะเป็นตออ่อนนะครับเนื่องจากหัวเขายังเป็นหัวเล็กนะครับผมก็จะใช้ตออ่อนแต่ถ้าเป็นไม้หัวใหญ่ๆก็ใช้ตอที่มันแก่ขึ้นมาหน่อยแก่ขนาดไหนครับเราก็ดูที่แกนมันนะครับแกนมันอันนี้เราส่องแสงก็เห็นนะครับว่าแกนมันอ่อนนะไม่ใช่ตอมันอ่อนนะครับตอมันอ่อนเนื่องจากเราสามารถมองทะลุเห็นแกนมันได้นะครับงั้นการกราฟเนี่ยก็จะไม่ยากนะครับก็จะเหมือนการกราฟยิมโนทั่วไปนะครับการกราฟยิมโนทั่วไปงั้นเรามาลุยกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมก็ผมใช้นี่แหละครับมีดทำครัวเลยนะครับปาดเลยถ้าบางคนจะเอาต่ำก็ได้นะครับเพื่อเอาก้านเนี้ยไว้ทำพันตอตอส่วนมากผมจะใช้เป็นตอแก้วนะครับตอบูผมก็มีแต่ว่ายังไม่ทันได้ตัดลงนะครับตอนรอให้เขาใหญ่กว่านี้หน่อยตอบูเนี่ยเป็นตอที่ดีอย่างนึงนะครับไม้เดินเร็วนะตอเขาใหญ่ไม้ก็ค่อยเดินเร็วนะครับผมก็จะปาดเลยครับอย่างนี้เลยนะครับก็จะเห็นแกนตอเขาเล็กนิดเดียวครับแกนตอเขาเนี่ยเล็กนิดเดียวเองปาดข้างนิดหน่อยครับข้างเนี่ยปาดก็ได้นะครับไม่ปาดก็ได้แต่ปาดไว้ก็ดีครับให้ความสวยงามอย่างหนึ่งเราก็เผื่อว่าเอ๊ะบางทีถ้าเรารดน้ำแล้วมีน้ำมาขังเนี่ยนะเขาก็จะได้เขาก็จะได้ไม่ขังไว้นะครับน้ำเตรียมแล้วครับวิธีการปาดนะครับสำหรับแอสโตนะครับวิธีการปาดกราฟแอสโตที่จริงเป็นไม้เมล็ดก็ดีแล้วครับแต่ว่าเผื่อว่าไม้มันจะดูหน้าไม้สวยกว่านี้ผมก็เลยมากราฟนะครับตัวนี้ในอนาคตถ้าไม้เขาใหญ่แล้วผมก็จะเอาลงดินครับเอาลงดินเหมือนต้นนี้นี่นะครับอดีตเคยเป็นไม้กราฟมาก่อนตอนนี้นะครับตอนนี้อดีตเคยเป็นไม้กราฟมาก่อนนะครับหัวเขาใหญ่แล้วผมก็เลยเอาลงดินนะครับทีนี้มาดูของเราครับวิธีการนะครับเฉือนที่นี่เลยนะครับโคนขึ้นมากล้องไม่โฟกัสเฉือนขึ้นมาจากโคนรากเขานะครับโคนรากนิดนึงที่สำคัญไอเนี้ยรากนะครับเราไปปลูกต่อได้นะครับก็ขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งเพื่อจะได้เอารากเขาเนี่ยไปปลูกไปเพาะต่อได้เขาก็จะแตกหน่อขึ้นมานะครับเดี๋ยวแล้วครับอึ้งนะตัวนี้อันนี้เลอะก็จะปัดฝุ่นฆ่าเชื้ออะไรเรียบร้อยแล้วก็เอาไปปลูกต่อนะครับเขาก็จะขึ้นได้ทีนี้มาดูตัวนี้นะครับนะครับวิธีวางนะครับก็วางให้แกนตอตัวนี้เสมอกับแกนเขาตัวนี้เหมือนกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้วางไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเพื่อความมั่นใจเนี่ยเราก็จะใช้เทปก็ได้เชือกก็ได้นะครับในการรัดดึงเขาให้เขาอยู่กับตัวเขาเองก่อนผมเองก็จะใช้เป็นเทปนะครับเทปดึงอ
หลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยดูนะครับสำหรับการใช้เทปใสในการตึงหัวไม้ครั้งแรกก็ไม่ต้องแน่นนะครับแค่ยึดเข้าไปเฉยๆเราค่อยไปแน่นตอนที่2อันนี้เราจะล็อกหัวไม้เขาแล้วเรากดให้แน่นเลยครับส่วนมากเนี่ยต่อไอ้แอสโตนะครับผมก็จะไม่ค่อยได้กราฟเท่าไหร่นานๆผมจะมากราฟทีการกราฟไม้ก็เป็นอย่างหนึ่งครับทำให้ไม้เนี่ยเดินไวโตไวแล้วก็มีโอกาสยื้อชีวิตนะครับยื้อชีวิตไม้ของเราได้นะครับบางทีไม้เรามีความบกพร่องนะครับมีความบกพร่องบ้างโตช้าบ้างเราก็ใช้วิธีในการกราฟอ่ะก็เสร็จแล้วครับประมาณนี้ถ้ากลัวมันเด้งหลุดนะครับก็ใช้วิธีอีกอย่างนึงผมก็จะกันล็อกไว้ครับเป็นซิปล็อกตัวนึงล็อกนี้แล้วครับไม่ให้เขาดีดออกบางทีเทปนะครับเขาโดนน้ำโดนอะไรเขาก็ดีดได้ก็จะไว้ก็จากประสบการณ์ที่ผมกราฟนะครับผมก็จะทิ้งไว้ 5-7 วันผมก็จะมาเอาออกนะครับ 5-7 วันโดยประมาณนะครับบางคนอาจจะเป็น2อาทิตย์อาทิตย์นึง10วันก็ได้ผมนี่5วัน7วันผมก็เอาออกแล้วนั้นก็อย่าลืมนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมดูจบแล้วกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนแจ้งกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสาระดีเกี่ยวกับการทำเกี่ยวกับการทำพันไม้หรือแคทตัสต่างๆนะครับหลังจากเรากราฟมาได้ประมาณสัก5วันนะครับเรามาดูว่าติดไหมนะแต่เท่าที่ดูรอยต่อนะครับรอยต่อของต้นไม้เนี่ยชิดสนิทแล้วนะครับมาแกะพร้อมกันนะครับใครอยากลองกราฟก็ลองได้นะครับไม่เสียหายการกราฟไม้ทุกคนมีประสบการณ์นะครับการกราฟไม้ไม่ใช่เรื่องยากอย่ากลัวครับนะเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นการฝึกฝีมือนะครับในการกราฟผมเองอย่างที่เคยบอกไปคลิปที่ผ่านๆมานะครับคนเรานะครับกราฟไม้มีทั้งติดและไม่ติดบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปกลัวครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับถ้าไม่ติดก็ขออภัยนะครับแต่ผมคาดว่าติดแหละครับเพราะว่าอากาศดีไม่ร้อนไม่ชื้นเท่าไหร่สองสามวันนี้ก็มีฝนนิดนึงนะครับหลายคนบอกให้ผมลองกราฟให้ดูนะครับติดแล้วเห็นไหมครับให้ดูนะครับติดแล้วเห็นไหมครับหัวไม้ผมใช้ตออ่อนนะครับสังเกตดีๆใช้ตอค่อนข้างอ่อนจะเห็นแกนเห็นไหมครับถ้ามองแสงจะเห็นแกนเนื่องจากหัวไม้เขาเนี่ยก็ยังเป็นหัวที่เล็กนะครับหัวเล็กอยู่ผมก็เลยเลือกใช้ที่จะเป็นตออ่อนกล้องผมเป็นไรเนาะได้แล้วนะครับก็ติดแข็งแรงดีนะครับงั้นก็ฝากไว้นะครับโอเค